สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์เนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว The 100 100 ขานั่นเองครับผมก็เป็นเรื่องที่3นะครับของเนรมิตหนังฟิล์มในปีนี้นะต่อจากไลโอต่อจากคืนหมีอารวาสคืนหมีอารวาสผมไม่ได้ดูนะครับแล้วก็มาเรื่องนี้100 ขานะซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นหนังสัตว์ประหลาดเรื่องที่3ของเมืองไทยนะครับต่อจากไลโอต่อจากเดอะเลคบึงการที่เป็นคนละค่ายทำนะแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ทำเรื่องนี้ทำ2เรื่องเลยคือทำไลโอกับทำ100 ขาแต่ไอ้เดอะเลคบึงการนะไม่คนละค่ายทำนะครับแต่ว่านับก็แล้วกันว่าเป็นหนังสัตว์ประหลาดในเมืองไทยนะก็เป็นหนังที่ผมไปดูด้วยความไม่คาดหวังอะไรเลยแต่ยังหวังเล็กๆว่ามันจะดีกว่าไลโอหวังแค่นั้นจริงๆนะครับจริงๆไปปุ๊บทั้งโรงไอ้เราก็คิดแปลกเอ๊ะคนมานั่งหน้าโรงก็เยอะนะแล้วทำไมเขาไม่เข้าทำไมไอ้คนที่มันดูหนังเรื่องนี้มันถึงมีแค่ผมกับน้อง2 คนจริงๆแบบเอ๊ะแล้วคนที่นั่งหน้าโรงเนี่ยมาดูเรื่องอะไรวะไอ้เราก็งงโดเรมอนเหรอเอ้ยไม่ใช่ก็คือวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่มันเข้าแต่ผมเพิ่งไปดูวันนี้นะเมื่อวานนี้นี่โรงผมนี่จัดอยู่มันมีอยู่โรงเดียวไงมันเลยจัด4 รอบก็คือโดเรมอน2 รอบแล้วก็ให้เรื่องนี้2 รอบแต่ไปมาวันนี้หนังเหลือ3 รอบครับเอาโดเรมอน2 รอบแล้วเรื่องนี้1 รอบก็สงสัยกระแสไม่ดีเว้ยเอาโดเรมอนเยอะกว่าไอ้เราก็เว้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็พอได้ดูเสร็จปุ๊บข่าวนี้เข้าไปนั่งในโรงปรากฏว่าจาก2 คนที่ผมก็คือผมกับน้องเพิ่มมาเป็น4 คนและอยู่ข้างหลังก็สรุปทั้งโรงก็นั่งกันอยู่4 คนจริงๆครับ4 คนแล้วก็คราวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บหนังเปิดมาไอ้เราตอนแรกเราไม่ได้ดูเวลาแต่ทำไมรู้สึกว่าหนังมันเร็วๆวะอ๋อดูเวลาอ้าวไอ้สัตว์หนังมัน85 นาทีเฮ้ยไอ้เราก็งงเลยครับแบบนี้เนี่ยใครแบบเป็นสายแบบพวกบิสเนสนะเพราะว่าคงไม่เหมาะกับหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มเพราะว่ามันสั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่ามันสั้นนะครับพวกสายบิสเนสเนี่ยจะต้องไปดูไททานิคหนังยาวๆมันจะได้ดูคุ้มๆหน่อยแต่เรื่องนี้85 นาทีถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหนังพอสมควรนะเพราะหนังปกตินี่ขั้นต่ำมันต้อง90 นาทีนะครับแต่นี่เอา85 นาทีเลยถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะก็ถือว่าไม่เป็นไร85 นาทีก็85 นาทีวะพอไปดูเสร็จปุ๊บฉากเปิดเรื่องมาก็โอ้โหมันชวนสยองว่ะคือเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่อันนี้ผมไม่ได้สปอยนะเพราะว่าทั้งตัวอย่างทั้งทางเพจเนี่ยหรือมีหนังฟิล์มมันก็แทบจะปล่อยออกมาหมดแล้วคือมีตะขาบยักษ์สายพันธุ์โบราณที่มันสามารถเข้าไปสิงร่างคนได้ประมาณนี้แล้วคราวนี้มันก็ไปสิงร่างใครคนใดคนหนึ่งในโรงแรมที่ไปไอ้พวกพระเอกไปกักตัวและคราวนี้เราต้องเอาชีวิตรอดจากตะขาบที่ไม่ได้มีแค่ตะขาบคือตะขาบยักษ์มีตัวเดียวแต่ว่าตะขาบลูกๆมีหลายตัวต้องเอาชีวิตรอดจากตะขาบแล้วคราวนี้เปิดมาช่วง5 นาทีแรกโอ้โหเย็ดเคกูซื้อตั๋วมาดูหนังสยองหรือเปล่าวะเพราะเปิดมานี่มันสยองจริงๆแบบตั้งตัวไม่ทันอ่ะเป็นเรื่องสยองที่ผมตั้งตัวไม่ทันแล้วมันเหมือนกับโอ้โหมันเหมือนใครดูหนังสยองครั้งแรกเนี่ยอาจจะคือแบบดูแบบจี๊ดมันจี๊ดขึ้นสมองผมประมาณนั้นไว้แล้วผมตั้งตัวไม่ทันเลยดิสารภาพนะครับก็เลยโดนไปฉากหนึ่งเต็มๆนะครับฉากแรกแต่หลังจากนั้นโอ้โหไม่สยองเลยเป็นหนังไม่สยองซะงั้นหนังแต่ช่วงแรกมันจัมป์สแกร์ผมจริงอันนี้ยอมรับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่มันแม่นั้นแล้วมันไม่มีฉากสยองแล้วฉากแรกฉากเดียวพอแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงข้อดีของหนังกันบ้างนะครับวันนี้รีวิวแบบไม่สปอยเลยนะก็คือว่าหนังนี่มันเป็นหนังที่เนื้อเรื่องไม่ได้ซับซ้อนจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนและมันก็ไม่พยายามที่จะทำให้ซับซ้อนด้วยก็แบบมีคนมีตะขาบบุกทางโรงแรมที่กักตัวคราวนี้พระเอกต้องเอาชีวิตรอดทั้งที่มีคนใครคนใดคนหนึ่งเป็นมนุษย์ตะขาบอยู่ประมาณนี้ก็เรื่องมันไม่ได้ซับซ้อนครับไม่ได้ซับซ้อนเลยไม่ได้ซับซ้อนจริงๆมันไม่ใช่เนื้อเรื่องแบบว่า หนังไม่ได้ซับซ้อนแล้วมันจะพยายามให้ซับซ้อนแบบบึงการเดอะเลคนะแบบนั้นไม่มันแบบนั้นแบบมันเลอะเทอะพูดตามตรงแล้วคราวนี้ดูไปไอเราก็งงๆมึงกะจะไม่ใบ้กูเลยเหรอแบบมันให้อารมณ์แบบประมาณว่าละถ้าเป็นเดอะติงนี่เราก็จะรู้เราจะไม่รู้ไงว่าใครมันเป็นไอมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมแต่นี้นี่โอ้โหแม่งเปิดมาให้กูรู้เลยแบบไอเนี่ยเป็นไอเนี่ยเป็นไอเนี่ยเป็นถ้าใครกะจะไปดูเดาปริศนานะครับว่าใครเป็นมนุษย์ตะขาบนี่ผมบอกได้เลยครับไม่ได้จากหนังเรื่องนี้ครับบอกไว้เลยเพราะว่าหนังมันบอกทุกอย่างบอกแม้กระทั่งใครเป็นแล้วเราก็รู้ด้วยว่าใครเป็นเพียงแต่ก็แบบก็ไม่งงอยู่มึงเปิดเผยกันตรงๆอย่างนี้แหละแบบไม่ได้มีอะไรเลยนะส่วนเรื่องต่อมาเรื่องกราฟิกนะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยว่ามันก็สมทุนสร้างทุนสร้างแค่นี้มันก็เอาแค่นี้ประมาณนี้นะครับแล้วฉากที่มีส่วนดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือมันเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายแต่ว่ามันดูแล้วมันเฉยๆอย่างถ้าเป็นไลโอนี่มันเป็นหนังเข้าใจง่ายนะแต่ว่าดูแล้วผมนี่อาจจะมีตลกบ้างอาจจะมีอะไรบ้างแต่อันนี้นี่คือเฉยๆถ้าเกิดใครมานั่งดูหน้าผมเวลาดูหนังเรื่องนี้บอกไปเลยผมนินทำหน้านิ่งตลอดแบบไม่ได้มีอะไรเลยยกเว้นในฉากตอนเริ่มต้นนะที่มันแบบมันมีสยองนิดนึงแล้วก็แบบตกใจนิดนึงแต่ว่าแต่หลังจากนั้นนี่คือแบบนิ่งสนิทไม่มีอะไรเลยแบบนิ่งหนังเนี่ยไอ้นี่อะเป็นตะขาบกูรู้เพราะว่าหนังมันบอกเลยแล้วการแสดงนะครับผมบอกไว้เลยว่าพระเอกดิไมค์ พิรัตน์นี่บทพูดทำไมมันน้อยจังวะบทพูดน้อยแล้วก็นางเอกคุณนิ้งชัญญานะครับก็จะว่ายังไงดีล่ะจะบอกว่านักแสดงไม่เก่งก็ไม่ใช่ป่ะครับเพราะว่าบทมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเราก็ตามนั้นน่ะเพราะฉะนั้นล่ะก็ถ้าเกิดเรื่องตัวบทนะครับไอ้คนที่ผมเล่นผมว่ามันดูแบบดูมีสีสันที่สุดผมชอบคนนั้นเว้ยไอ้ที่มันเป็นเจ้าของโรงแรมนะไอ้ที่มันเป็นผู้จัดการโรงแรมนะไอ้นี่ชอบในบรรดาตัวละครทุกตัวนะมันเล่นได้ดีที่สุดแล้วนะครับในบรรดานักแสดงทุกตัวนะบอกไว้เลยคนนี้ชอบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกที่จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามันใบ้ว่าใครเป็นมนุษย์ตะขาบใช่ไหมคราวนี้มันใบ้เลยเว้ยใครจะตายไม่ตายแบบคุณเข้าไปดูคุณดูไปได้สักพักกูรู้เลยไอ้นี่มันไม่น่ารอดไอ้เนี่ยไม่น่ารอดแน่นอนชัวร์100,000,000%สุดท้ายมันก็ไม่รอดจริงๆนะครับไอ้เข้าไปปุ๊บไอ้ตัวที่ผมเดาว่ามันจะไม่รอดนี่เพราะว่าไอ้ถ้าเกิดผมดูหนังมาหลายเรื่องนะถ้าเกิดบทมันปามาในทิศทางนี้เนี่ยผมรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันตายแน่นอนปรากฏว่ามันตายทุกตัวจริงๆด้วยครับไอ้ตัวที่ผมเดาแบบนะอย่างนี้เหรอแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ดูหนังมาเยอะอาจจะแบบเดาไม่ค่อยจะถูกแต่ว่าผมดูมาเยอะผมเลยเข้าใจว่าบทแบบนี้โอ้ไม่รอดแน่นอนไอ้ตัวนี้รับรองตายไอ้นี่ตายไอ้นี่ตายไอ้นี่ตายแล้วสุดท้ายมันตายจริงๆด้วยครับมันตายหมดเลยไอ้ตัวที่ผมถูกใบ้มาไอ้ตัวที่ผมเดาไว้นี่มันตายหมดเลยแล้วผมรู้ด้วยว่าใครมันจะรอดอะตอนจบอะแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกอะว่าใครจะรอดไม่รอดก็คือกูเตรียมใจไว้รอแล้วเพราะฉะนั้นเลยผมเนื่องจากว่าผมรู้อยู่แล้วเวลามันแบบปล่อยบทเศร้ามาผมไม่อินเลยแต่ว่าพูดไปตามตรงนะว่ามันไม่ค่อยจะให้เราอินกับตัวละครสักเท่าไหร่นะเวลาเขาตายปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกไม่อินก็เลยมันเลยแบบแค่นี้เหรอวะแบบตายแล้วเหรอตายแล้วโอเคแค่นั้นแล้วก็จะมีบางจุดฉากที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะ make sense สักเท่าไหร่นะก็คือแบบฮะเดี๋ยวง่ายขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับแบบไอ้นี่นอนอยู่แล้วไอ้นี่แบบมีไปพาตัวออกมาดื้อเลยอย่างนี้เลยเหรอแบบฮะอย่างนี้ก็ได้เหรออะไรประมาณนี้ครับนะแล้วก็หนังเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าให้คะแนนจัดอันดับ3อันดับนะผมชอบไลโอมากที่สุดแล้วผมก็ชอบเรื่องนี้รองลงมาแล้วก็ชอบบึงการเดอะเลคน้อยที่สุดนะเรื่องนี้ครับคะแนนเต็ม10เอาไป6ครับมันไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นและมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมันให้ความรู้สึกแบบว่าผมดูรอบเดียวผมก็น่าจะอันนั้นแล้วน่าจะพอละ ดูเอาเนื้อเรื่องก็พอแล้วเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยที่จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะจริงตามตรงนะมันไม่ได้มีอะไรจริงไม่ได้มีอะไรเลยแบบคนเข้าไปกักตัวเจอตะขาบที่มาแฝงตัวอยู่ในคนแค่นี้จบไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่านี้แต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในแกะตัวอย่างเรื่องนี้นะผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับสวีทโฮมและสวีทโฮมนี่มันมีไอตัวประเภทแบบพระเอกอะไรประมาณนี้อ่ะผมบอกไปเลยนะเรื่องนี้นี่เอ้ยจะบอกว่ามันคล้ายๆก็คล้ายๆนะคล้ายๆสวิตโฮมบวกเดอะติงเท่ากับตะขาบมนุษย์ตะขาบร้อยขาประมาณนี้อ่ะสวันนี้ก็เอาไป6เต็ม10ครับผมสำหรับ100 ล้าน 100ขาไม่ใช่100 ล้านอ่ะ100ขาตะขาบนะครับสำหรับเนรมิตหนังฟิล์มผมว่าไปทำโฟคิงดีกว่าครับอย่ามาทำหนังแนวนี้นะเพราะว่าแต่ผมก็สนับสนุนให้ทำนะแต่ว่าถ้าจะทำก็เกาบทให้มันดีกว่านี้หน่อยนะครับแต่ไรโอชอบแต่เรื่องนี้นี่รู้สึกว่านั่นแหละมันง่ายเกินหนังสั้นด้วยแบบใครเป็นไอ้นักธุรกิจดีอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ